ันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งนะครับที่โอได้ออกมาช้อปปิ้งแล้วก็กระเป๋าตังอะไรก็ยังอยู่ครบเพราะว่าในทุนเราเป็นซอจากรามินทาเขาจะมาเลี้ยงเราวันนี้เขาบอกวันโซอาไว้แล้วเขาขอแล้วเขาบอกให้เขาขายตัวนี้ขายตัวโชว์เขาขายบอกเลยว่าปีนี้งาน Thailand Toy Expo เป็นงานที่แบบว่าสายของเล่นสายอาร์ตทอยสายของเล่นทั้งหลายเขาต้องมานะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยคนเยอะมากเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าไม่ได้อันหลายปีโชว์เพราะว่าช่วงโควิดด้วยเขาไม่ได้จัดจัดเลยหรอใช่ครับโอมาประจำเลยครับแต่ปกติมาเนี่ยเสียตังเองเอาเงินที่เราเก็บมาหามาซื้อ แล้ววันนี้ที่เราจะเลี้ยงพี่โชว์เตรียมมากี่แสนเตรียมมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าแน่นกระเป๋ากระเป๋าไปคือแบบว่าได้ครับมีเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละครับบูธแรกเลยครับบูธใหญ่มากชื่อ Instinct Toy อันนี้เป็นของเล่นจากปักเทคญี่ปุ่นนะครับดังมากๆ Instinct Toy เดี๋ยวโอ้พาไปดูเดินเข้ามาเจอนี่เลยทาคิชิมูรากามิครับคนที่ออกแบบผ่าครึ่งแบบเห็นภายในครับหมีนี่ก็น่าจะเป็นของมูรากามิเหมือนกันครับทั้งหมดเนี่ยของมูรากามิหมดเลยแล้วก็ที่ Instinct Toy เขาจะดังมากๆเลยคือตัวนี้อันนี้เราเห็นมานานมากแล้วเป็นหมีเนี่ยมันเป็น Little Monster Fluffy This Monster Fluffy Fluffy Mookie Mookie อ๋อเขามีชื่อของเขานะครับนี่ครับเราเจอกับอาร์ติสต์แล้วครับ This time you have what is your highlight of this time For Christmas the new colorOh, new. This is all new color. Yeah. Very nice. We have a new color. มันจะเรืองแสงนะครับพี่เขาบอกกลางคืนแล้วก็มีกากเพชรด้วยกลางวันก็ได้แสงกระทบด้วยครับอันนี้คือสีใหม่ล่าสุดปีนี้อันนี้คือเป็นการร่วมงานของอาร์ติสต์ประเทศอื่นอย่างอันนี้เป็นของอเมริกาสมาริกาเลย คุณเจมส์สโตรแมนเขารวมกันมาเอ็กกันมีคนทำเหมือนกว่าโอ้ยไม่เหมือนมากไม่ได้ซื้อเลยเหมือนเลยตอนแรกเข้าใจว่าโอ้ชอบมาริโอมากจริงๆผมชอบมาริโอมากแต่ว่าตอนหลังซิมสันมาเบอร์หนึ่งอันนี้ครับอาร์ติสชื่อว่าฟูลพาราไดซ์ครับเป็นอาร์ติสที่ผมชอบมากพี่โชว์10,000 บาทซื้อให้น้องเลยนี่คือเป็นมินเทจด้วยซิมสันแล้วก็เป็นนาฬิกาสวยนะเนี้ยซูเปอร์แมนนั่งขับจ็อกเกอร์ฮัลโหล you have one yeah I take one ซื้อเลยเหรอเอาเลยเฮ้ยเป็นการตัดสินใจซื้อกี่นาทีพี่โชว์ไม่ถึง5 วินาทีผมเล็งมาตั้งแต่ลงบันไดเลื่อนแล้วซื้อได้หรองงแล้วนะลงบันไดเลื่อนมาแป๊บเดียวเอาเลยเขาจ่ายตังค์ให้ด้วยนะได้ตัวนี้หรอเขาบอกวันโซอาไว้แล้วเขาขอแล้วเขาบอกให้เขาขายตัวนี้ขายตัวโชว์เขาขาย Can you take the display? Yes We can take the display Can you discount? Yeah Wow โยทำไมมันเหมือนกันแต่ราคามันไม่เท่ากันจริงๆมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างอันนี้เป็นคอลเลกชันเก่าอันนี้น่าจะใหม่ขึ้นมาแต่จริงๆของเขาไม่เหมือนกันครับเราดอกไม้กระเป๋าอันนี้มันปืนใหญ่อันนี้ก็อีกสีนึงแว่นก็อีกสีอันนี้มาจากเรื่องอะไรนะLeon the Professional พี่ถ้าที่ Natalie Portman ตอนเด็กๆเขาเริ่มก็คือพระเอกในเรื่องอ่ะเป็นมือปืนเหรอมือปืนอ่ะเขาแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยที่สังเกตเนี่ยเขาจะแต่งนี้หมดเลย Full Paradise เขาก็เอามา cover เป็น Mario แล้วจริงๆก็จะมีตัวผู้หญิงเป็น Natalie ด้วยนะคือตัวที่อ้อซื้อนะจริงๆก็คือ Gohan Homer Gohan รวมกับซิมสันเป็นซุปเปอร์ไซย่าแล้วเพราะว่าภาคนี้หัวทองแล้วทำไมถึงอยากได้เลยเห็นปุ๊บอยากได้เลยเพราะว่าชอบซิมสันมากแล้วก็ผมมีกวงที่บ้านคนละสีก็เลยอยากไปวางคู่บอกกับพี่โชว์มาด้วยก็เลยสักหน่อยเราจะฝากเขาไว้ก่อนเขาไม่น่าจะไหวเขาของใหญ่น้องทุเรียนอันนี้คือน่ารักเวอร์ครับน้องทุเรียนไม่ได้มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวนะมีน้อยหน่าสับปะรดกล้วยสับปะรดเห็นแล้วนึกถึงคิมเบอรี่เพราะว่านางชอบมากเดี๋ยวตั้งชื่อว่าน้องคิมนี่คือน้องคิมเบอรี่ต้องเอาไหมอ่ะน้องไผ่ข้าชอบแค่ไหนเพ่
Casually? Yeah. It's okay, I come back. Okay, thank you. Arnold Schwarzenegger. ปล่อยชิ้นของลูกไป Arnold Schwarzenegger. เฮ้ยทำไมจะพูดเต็มหรอเขาบางคนแถวบ้านของ Arnold Schwarzenegger. เฮ้ยนี่คือเจ้าชายน้อยนะฮะ La Petite Prince 17,000 นะจ๊ะสำหรับสายเจ้าชายน้อยพลาดไม่ได้นะอันนี้นะครับเป็นอาร์ติสต์นะครับชื่อคอสนะครับคอสเนี่ยเป็นอาร์ติสต์ชาวอเมริกาครับแล้วก็โอ้เคยมีโอกาสไปลงงานเขาด้วยวิธีที่เขาทำเนี่ยเขาละเอียดมากๆเขาจะสร้างโมขึ้นมาแล้วเขาก็จะผสมพลาสติกเองครับโมเขาเนี่ยใช้ในการเหวี่ยงครับก็คือเทพลาสติกเข้าไปแล้วมันก็จะเหวี่ยงเหวี่ยงไปเรื่อยๆเนี่ยพอออกมาเป็นโมก็คือจะได้มาเป็นอย่างนี้หนึ่งตัวนี่อาจจะใช้หลายโมแล้วพี่แขนหัวเอามาประกอบแล้วก็ค่อยให้อาร์ติสต์มาเพ้นท์อีกทีมันก็เลยแบบว่าค่อนข้างเอกลักษณ์แล้วก็งานของเขายูนิคมากๆอันที่ผมชอบมากคือตัวเมลต์ดาวน์เนี่ยครึ่งนึงเป็นไอติมเป็นหน้าอ๋อนี่เป็นไอติมหรอใช่ตัวนี้เขาจะเป็นเอกกับแวนเป็นเอกกับหลายๆอย่างนกอีกอันนึงที่ดังมากคือชื่อโอเมนครับเป็นเหมือนนกฮูกเขาจะมีหลายไซส์ไซส์จิ๋วเนี่ย 3.5ไซส์ใหญ่7นี่ก็คือพี่มาร์คครับพี่มาร์คเขาเป็นคนออกแบบทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นเจ้าของโรงงานคอสเขาจะอยู่ที่ LA นะครับเขาก็เคยไปแล้วสุดยอดโรงงานเขาสุดยอดสักอันไหมพี่โชคอสสักอันไหมเผื่อมาร์คเขาจะลดให้สวยนะชิ้นงานเขากับทุกอย่างที่เขาทำกล่องกึ่งโอเวอร์เนี่ยโอ้ซื้ออะไรอ่ะซื้อลิงครับไหนว่าจะเอาตัวนี้หมดเขาบอกให้ไปเอาที่ร้าน lobster นี่อาร์ติสต์ที่ไหนฮ่องกงฮ่องกงชื่ออะไรครับชิโนแลนด์ชิโนแลนด์วันนี้เขาเป็นแบบว่างานประกวดประติมากรรมของพระพิฆเนศด้วยครับที่คือแบบศิลปินหมดเลยเขามาออกแบบนะพี่หนุ่มพี่เป็นคนบูชาพระพิฆเนศอยู่แล้วพี่เลยว่าเอ๊หรือว่าพี่เริ่มด้วยการสะสมพระพิฆเนศโอ้โหนี่คือละเอียดด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่จิ๊บนะครับแล้วก็พรีเซนเตอร์ของ Toy Expo น้องทอยครับผมสวัสดีครับทอยสวัสดีครับสวัสดีกล้องอ่ะครับยังไงสวยเลยตรงเนี้ยพี่จิ๊บพาไปดูหน่อยอันที่เขามาต่อแถวกันหนักที่สุดอยู่ไหนพี่เยอะที่สุดคือ 2,000 คนนะตามมาเลยครับ 2,000 คนต่อวันมั้ยนี่คือดูที่โคซุปเปอร์ไฮไลท์ยังไงพี่จิ๊บวุ่นวายที่สุดวุ่นวายที่สุดคนต่อยกันจริงๆนะคนต่อยกันเลยไม่ใช่แค่คนไทยนะคนจีนต่อยกันเองเพื่อที่จะซื้อตัวนี้ชื่อว่าอะไรพี่ดีมู่ดีมู่นะครับเป็นของประเทศอะไรครับจีนจีนครับเป็นคนจีนพี่รู้แล้วพี่ต้องเริ่มจากอะไรพี่ตุ๊กแกแกเฮ้ยน่ารักจริงนี่คือแบ็คเทอร์จากฮาราสุกุเป็นเหมือนเรือของทางเซอร์แล้วก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ที่รอมาในงานนี่น้องทอยที่คอลลาโบเรชั่นน้องทอยตัวนี้ใครครับมาริโอ้พี่ตัวนี้ใครพี่ใครครับตัวเท่ากันปะเนี่ยนี่ของคุณนะพี่เขาให้ตัวนี้ผมเลยโอ้โหแสนห้านี่โอ้โหนี่โอ้โหเมื่อกี้ผมนี่อะ Thank you so much bro Have you signed for him Yes no problem พี่ครับคือซิปเปอร์ครับ
ชว์ตะกี้คืออะไรคือน้องทอยชอบเลยจัดให้น้องหรือว่าไงให้ลูกชายใช่จริงๆเลยแค่นั้นเลยจริงๆคือต้องบอกว่าโชว์เบียร์คืออะไรนะขบวนการครับขบวนการจากโกลเซนไทเจอร์ขบวนการใหม่ที่ถ่ายทำเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์ภาคใหม่นะแบบจูเลนเจอร์เขาเป็นซูเปอร์เซนไทของญี่ปุ่นทำไมพระเอกเนี่ยทำไมสีเป็น LGBTQ เลยมันไม่ได้สี LGBTQ เอาหรอมันเป็นตัวแรกที่เป็นสีขาวครับแล้วเขาเหมือนทำฉลอง45ปีทำขบวนการคนนี้ขึ้นมาก็แบบว่าทุกคนคงเบื่อสีแดงแล้วแหละอะไรเงี้ยก็เลยทำสีขาวขึ้นมาแล้วขลังก็เป็นแบบบูมใช่ไหมก็เลยรวมมาเลยก็จะเอาทุกสีที่มันเคยทำที่แรกรวมมาเลยไปเลยก็ดูเป็นน้องเท่าที่ทราบมาคือพี่จิ๊บทุกคนที่เต้นตะกี้เป็นคนญี่ปุ่นใช่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 จ้างมาแพงมากแล้วบอกว่าค่าประกันชุดนี่เท่าไหร่นะพี่เป็นล้านชุดจริงชุดจริงที่ใส่แสดงนะที่มาใส่นี่ไม่ได้ว่าเป็นชุดที่ไทยทำไม่ใช่นะไม่ใช่ของจริงเลยคนใส่ต้องเป็นต้องเทรนจากญี่ปุ่นมาประกันชุดละล้านตะกี้5ตัว5ล้านใช่แต่มาลงมาถ่ายแป๊บนึงแล้วก็เก็บแล้วตะกี้โอเหยียบเท้าเขาด้วยกี้โอเหยียบเท้าพี่ผู้หญิงอ่ะตัวสีชมพูอ่ะเขาก็ถอยอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกซอรี่อ่ะเขาคงไม่ว่าหรอกเขามีประกันอยู่เป็นประกันประกันโอไม่ได้จ่ายไงพี่เอาพี่จ่ายพี่จิ๊บจ่ายเหรออ๋อแต่เป็นประกันถ้าไม่มีปัญหาก็คืนแน่พี่ใช่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยจะบอกว่าเราเป็นเจ้าแรกที่ได้ทำตรงนี้โอเคเรารู้จักกับเท้าเรนเจอร์ครับแต่ที่เป็นน้องทอยซึ่งที่คนมาต่อคิวกันเยอะอ่ะมาเอาน้องทอยนี้น้องทอยตัวนี้แล้วก็น้องทอยแรงเกียร์แล้วก็ซีซ่าแต่เราเงินหมดเราเลยทำแค่ตัวเดียวทางคนก็แพงก็ขอปูหลายอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นสตอรี่คือจุดร่วมต้นของตัวผมเองธุรกิจผมเองของงานผมเองเป็นคนที่ทำของเล่นไม่เคยลืมลูกนะทุกอย่างเป็นน้องทอยหมดตอนนี้เราหากินแต่ลูกไงโดยที่ทอยไม่ต้องทำอะไรเลยแต่อาร์ติสต์เนี่ยเขาออกแบบทอยขึ้นมาช่วยกันช่วยกันช่วยกันออกแบบปีนี้ทอยเริ่มเพิ่งเขียนหนังสือเป็นก็เลยคิดว่าเป็นการฝึกไม่เคยคิดว่ามีคนมาขอเซ็นลูกตัวเองอย่างเงี้ยเอาละเดี๋ยวต้องมีทอยเป็นลายมือลายแรกบนตัวละเอาเดี๋ยวไปเล่นบ้านลายมือลายแรกต้องมาละเดี๋ยวไปเจอให้ที่บ้านผมเป็นแฟนคลับเขานะผมมีของเล่นเขาทุกอย่างนี่เลยผมก็มีทุกอย่างเดี๋ยวผมมีแบบอีกน้องทอยผมก็มีนะเดี๋ยวจะมีแบบอีกใหม่ด้วยนะทอยทั้งสองมีอีกเหรอครับใช่ตอนนี้ก็ได้นี่เวอร์ชันแรกน้องทอยทำกับแบรนด์ดังระดับโลกเลยได้พี่จิ๊บรอดูขอบคุณพี่จิ๊บด้วยที่จัดงานทอยโชว์ทุกปีนะครับตัวพ่อวงการของเล่นเรียกว่าเป็นอาจารย์ของเล่นของผมเลยขอบคุณพี่จิ๊บมากๆที่จัดงานดีๆอย่างนี้นะพี่ให้คนไทยให้บ้านเราได้มีงานดีๆแบบนี้นะพี่ก็หวังว่าจะเป็นงานที่ไประดับโลกเหมือนกันขอให้มีไปอีกเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะพี่จิ๊บเจอกันใหม่ปีหน้าปีหน้าทอยเอ็กซ์โปใช่ช่วงเวลานี้แหละเจอกันครับขอบคุณที่มาทุกปีเลยครับได้เลยครับขอบคุณทุกคนนะครับมาทางโอออนไลน์ครับขอบคุณครับขอบคุณหน่อยครับนี่ครับขอบคุณนะครับทุกคนฝากติดตามโอออนไลน์ด้วยนะครับยาวไปไหมยาวจังฝากติดตามโอออนไลน์ดูโอออนไลน์ด้วยโอ้พี่อยากได้ตัวนั้นมากตัวไหนเฮ้ยน่ารักนะดูเป็นพี่อ่ะเฮ้ยเจ๋งเนอะนี่คือพี่โชว์เลยนะนักเรียนนะครับแล้วถ้าตัวนี้ตั้งอยู่บ้านพี่โชว์อ่ะก็หล่อนนะกลางคืนก็หลอนนะหมอมงหมอม้าตกใจนะ